แล้วนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/2นะคะสวัสทุดกีๆคครนับค่ะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคบ่ายวันนี้นะคะก็ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนาะวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะตรงกับวันศุกร์ที่5นะคะพฤศจิกายน2564ค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยนะคะวันนี้มีผู้เข้าเรียนนะคะในรายวิชาของครูทั้งหมดนะคะก็จะเป็นทั้งหมดกี่คนลูก19คนนะคะโอเคต่อไปค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะบทเรียนออนไลน์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของสาระที่4นะคะสาระที่4ว่าด้วยเรื่องอะไรก็คือเรื่องของหลักการใช้ภาษาไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดถึงเรื่องของหลักการใช้ภาษาไทยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นชนิดของคําในภาษาไทยนะลูกก็คือคําสันธานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของคําสันธานกันเลยนะคะว่าคําสันธานคืออะไรนะคะเหตุใดจําเป็นจะต้องมีลักษณะของคำสันธานนะคะปรากฏมาให้เราได้เรียนกันนะคะเพราะอะไรทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะความหมายของคำสันธานนะคะคำสันธานก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำนะคะเชื่อมข้อความหรือเชื่อมประโยคก็ได้ลูกให้มันมีความสัมพันธ์กันแล้วก็สอดคล้องกันนะคะซึ่งลักษณะ3ประเภทนี้นะคะของคำสันธานสามารถเชื่อมได้หมดเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะหน้าที่ของลักษณะของคำสันธานว่าคำสันธานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างและในแต่ละคำนะคะแต่ละประเภทนั้นนะคะมันทำหน้าที่อะไรในประโยคนะคะระหว่างเชื่อมคำเชื่อมข้อความแล้วก็เชื่อมประโยคค่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะโอเคนะคะเรามาดูประเภทของคำสันธานกันก่อนนะคะคำสันธานถ้าแบ่งประเภทตามหลักการใช้นะคะในส่วนของโครงสร้างของการสร้างคำในประโยคเนี่ยนะเราก็จะมีลักษณะของคำสันธานแทรกอยู่ในประโยคต่างๆนะคะบางคนก็ใช้บ่อยๆนะลูกแต่ไม่สามารถทราบได้ว่าลักษณะของคำที่เราใช้ตรงนี้อ๋อมันคือคำสันธานนั่นเองนะคะทีนี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะได้ทราบกันนะคะว่าลักษณะของคำสันธานคืออะไรและคำสันธานแต่ละประเภทนั้นได้แก่คำว่าอะไรบ้างเราไปดูประเภทของคำสันธานกันเลยนะคะคำสันธานแบ่งตามประเภทของการใช้แบ่งออกเป็น4ประเภท4ลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนประเภทที่1ก็คือคำสันธานที่เชื่อมความให้มันคล้อยตามกันคำว่าคล้อยตามกันในที่นี้ก็คือเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะเราเรียกว่าคล้อยตามกัน2นะคะเชื่อมข้อความให้มันขัดแย้งกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะคนละทิศคนละทางนะคะแยกคนละฝักคนละฝ่ายเลยนะคะเหมือนสีแดงนะคะกับสีขาวเลยนะคะก็จะไม่เหมือนกันดำแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันก็จะไม่เหมือนกันคนละขั้วโลกเลยนะคะประเภทที่3ของคำสันธานก็คือการเชื่อมความที่เป็นลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกันคำว่าเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะก็จะมีทั้งประโยคที่เป็นสาเหตุและประโยคที่เป็นผลลัพธ์นั่นลูกนะมันก็จะมีความแตกต่างกันถ้าไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประเภทที่3กันแล้วต่อไปดูประเภทที่4ค่ะประเภทที่4ก็คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้จะมีการกําหนดสถานการณ์มาให้2สถานการณ์หรือ2ประโยคมาให้เราเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะอันนี้ก็เลือกไว้ทั้ง2ทางนะคะเก็บตัวไว้ทั้ง2คนไม่ได้นะคะต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะโอเคไปต่อนะคะทีนี้เมื่อเราทราบประเภทไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะไปดูลักษณะของประเภทต่างๆนะคะทั้ง4ประเภทว่าแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไรใช้คําใดบ้างนะคะซึ่งเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะต้องทราบนะคะว่าเป็นลักษณะของประเภทของคําเชื่อมแต่ละประเภทนะคะเรามาดูประเภทที่1กันก่อนเลยประเภทที่1นะคะคําสันธานที่เชื่อมความให้มันคล้อยตามกันอย่างที่บอกคําว่าคล้อยตามตรงนี้แปลว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันใช่ไหมคะลูกเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้นมันก็จะต้องมีคําที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะได้แก่คําว่าอะไรบ้างที่มันจะเป็นคล้อยตามกันก็ได้แก่คําว่าและคําว่ากับคำว่าพอจุดจุดจุดก็ตรงนี้ไอ้จุดจุดจุดตรงเนี้ยค่ะนักเรียนเราก็จะใช้คํานะคะหรือข้อความหรือกลุ่มคําวลีเนาะใส่เพิ่มเข้าไปในตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อให้ข้อความนั้นมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันบ้างเมื่อเราทราบประเภทของคําไปแล้วใช่ไหมว่ามีคําว่าและคําว่ากับคำว่าพอจุดจุดจุดก็ไปแล้วนะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างกันบ้างว่าคำสันธานเหล่านี้นะคะเราไปแต่งเป็นประโยคได้อย่างไรบ้างนะคะเช่นฉันและแม่ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะคะคำสันธานจากประโยคนี้คือคำว่าอะไรลูกคำสันธานคือคำว่าอะไรคะบอกคุณครูสิจากประโยคนี้คำว่าและค่ะและนะคะถูกต้องค่ะวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่คุณครูอธิบายนะคะประโยคที่2ค่ะเด็กๆคิดตามนะคะยายทานข้าวกับแกงเผ็ดไก่ข้อไหนลูกคำไหนที่เป็นลักษณะของคำเชื่อมคะ
กับสมัยกนี้ับนะค่ะคำว่ากับถูกต้องค่ะพอฝนหยุดตกนะคะพอฝนตกได้ไม่นานแดดก็ออกคำไหนที่เป็นคำสันธานลูกคำว่าพก็อกับก็ค่ะพอจุดจุดจุดก็นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่าลักษณะของการสร้างประโยคจากคำสันธานนะคะท้อยตามกันไม่ได้ยากเลยนะกิจกรรมในวันนี้จะให้เด็กๆได้สร้างด้วยนะคะโอเคเราไปดูประเภทที่สองกันต่อเลยเมื่อสักครู่นี้คล้อยตามกันใช่ไหมคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทีนี้เรามาดูข้อความที่มันต่างกันบ้างข้อความที่เห็นต่างหรือข้อความที่ไม่เหมือนกันเราเรียกข้อความนี้ว่าขัดแย้งกันนั่นเองนะคะการเชื่อมข้อความให้มันขัดแย้งกันก็เชื่อมได้นะเชื่อมได้แก่คำว่าอะไรบ้างเราไปดูกันก็ได้แก่คำว่าแต่คำว่าแต่ทว่าคำว่ากว่าจุดๆๆก็เมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรคะพอจุดๆๆก็ใช่ไหมคล้อยตามกันแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของขัดแย้งกันก็จะเป็นกว่าจุดๆๆก็นะคะสามคำนี้ถ้าปรากฏอยู่ในประโยคแสดงว่าประโยคนั้นเป็นลักษณะของการใช้คำเชื่อมที่เชื่อมความเป็นยังไงลูกขัดแย้งกันนั่นเองนะคะดูดีๆนะเช่นเขาไม่มีเงินแต่เขาก็ขยันทำงานคำไหนที่เป็นข้อความขัดแย้งกันคะนักเรียนคำไหนลูกแต่ค่ะแต่ใช่ไหมคะข้อ2ค่ะประโยคที่2กว่าเขาจะทำงานเสร็จก็ดึกมากแล้วคำที่เป็นคำสันธานก็คือคำว่ากว่าจุดๆก็ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเขาเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าว่าเขาก็ขยันคำไหนที่บอกความขัดแย้งกันคะแต่ทว่าแต่ทว่านั่นเองนะคะลักษณะของคำสามคำนี้จะบ่งบอกลักษณะของการเชื่อมข้อความให้มันขัดแย้งกันนั่นเองโอเคผ่านไปแล้วนะคะสองประเภทเราไปดูประเภทที่สามกันต่อนะคะประเภทที่สามนี้ยาวนิดนึงสาเหตุว่าทำไมจะต้องยาวนิดนึงก็เพราะว่ามันเป็นข้อความที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนักเรียนก็เลยจำเป็นจะต้องมีข้อความที่ยืดยาวนิดนึงนะประเภทที่3นะคะของคำสันธานก็คือการเชื่อมข้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเด็กๆคะคำว่าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าต้องมีอะไรคะต้องมี2เหตุการณ์หรือ2สถานะการมาให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้เราไม่ได้ทำ2อย่างในเวลาเดียวกันนะคะก็จะได้แก่คำว่าหรือคำว่ามิฉะนั้นคำว่าหรือไม่ก็เป็นต้นนะคะปรากฏอยู่ในประโยคนะเช่นเธอจะทานส้มตำไก่ย่างหรืออาหารจานเดียวนะคะให้เลือกระหว่างอะไรลูกเมนูที่1คือส้มตำไก่ย่างและเมนูที่2คือให้ทานอะไรอาหารจานเดียวนะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าเวลามีจำกัดเธอจะกินอะไรดีล่ะเธอจะกินส้มตำไก่ย่างไหมหรือว่าเธอจะกินอาหารจานเดียวดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งข้อ2เขาต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้นะมิฉะนั้นอาจเธออาจจะสอบตกหรือเขาอาจจะสอบตกคำที่บอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกกระทำก็คืออะไรคะ1ให้อะไรคะเลือกที่จะตั้งใจเรียนและ2เป็นยังไงคะ2เป็นยังไงลูกถ้าไม่ตั้งใจเรียนเธอก็อาจจะเป็นยังไงสอบตกนะคะเป็นต้นนะคะถ้าเธอตั้งใจเรียนเธอก็จะไม่สอบตกนะประมาณนี้นะคะข้อ3เขาควรทำตามขั้นตอนด้วยตนเองหรือไม่ก็สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะให้เลือกเอาก็คือ1ค่อยๆทำด้วยตนเองนะคะตามที่ตัวเองเข้าใจเนาะค่อยๆทำตามทีละขั้นตอนทำด้วยตัวเองแหละหรือถ้าเธอทำไม่เป็นเธอก็จะสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็ให้เลือกเอาว่าจะทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเชื่อมข้อความให้มันเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นประเภทที่4สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือการเชื่อมข้อความให้มันเป็นเหตุเป็นผลกันลักษณะของคำว่าเหตุกับคำว่าผลเด็กๆดูให้ดีๆนะข้อความที่เป็นสาเหตุและข้อความที่มันเป็นผลลัพธ์เหตุในที่นี้ก็คือสาเหตุหรือต้นตอนที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะลูกผลในที่นี้ก็คืออะไรคะคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่2ประโยคที่เป็นสาเหตุแล้วก็มีผลลัพธ์ตามกลับมาใช่ไหมคะสมมติว่าคุณครูฝนบอกว่าคุณครูฝนอะไรคะมาโรงเรียนไม่ได้คุณครูฝนมาโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าคุณครูฝนอะไรคะเพราะครูฝนปากฝนอย่างเงี้ยเพราะครูฝนไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะครูฝนมาโรงเรียนไม่ได้เพราะครูฝนไม่สบายนะคะสาเหตุคืออะไรลูกสาเหตุคืออะไรต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุก็คือคุณครูตากฝนครูฝนตากฝนผลลัพธ์ก็คือคุณครูฝนเป็นยังไง
คุณครูฝนก็จะไม่สบายใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสาเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ตามมานะคะดังนั้นข้อความเหล่านี้มันก็จะบ่งบอกสาเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ซึ่งรองรับของต้นเหตุนั่นเองก็ได้แก่คำว่าอะไรบ้างก็จะมีคำว่าเพราะว่าดังนั้นจุดๆจึงด้วยเหตุนี้ฉะนั้นฉะนี้พวกนี้เป็นต้นนะคะปรากฏอยู่ในประโยคนะเช่นเขามาคุณครูตกสระอำผู้ชายเซฟไปแล้วนะคะสอนห้องหนึ่งแต่ทำไมมันไม่ใส่แก้ให้โอเคเดี๋ยวไปแก้ใหม่เขามาทำงานไม่ได้เพราะต้องกักตัวนะคะคำที่บอกความเป็นเหตุเป็นผลคืออะไรลูกคำว่าเพราะนะคะอะไรที่เป็นสาเหตุเอ่ยเขามาทำงานไม่ได้เพราะต้องกักตัวสาเหตุคืออะไรลูกสาเหตุคืออะไรคะสาเหตุคืออะไรคะเหตุคืออะไรคะสาเหตุที่เกิดขึ้นคือข้อนี้สาเหตุข้อนี้คือมาทำงานไม่ได้ผลลัพธ์ก็คือต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะต่อไปประโยคที่2ค่ะเธอสอบชิงทุนเรียนต่อเมืองนอกได้เพราะว่าเธอขยันเหตุคืออะไรลูกเหตุคืออะไรคะสอบชิงทุนได้เหตุคือขยันเรียนผลลัพธ์ก็คือเธอเป็นยังไงเธอสอบเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะเหตุจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ได้นะขึ้นอยู่กับบริบทของโครงสร้างของประโยคนะลูกนะอันนี้ข้อนี้เธอสอบชิงทุนเรียนต่อเมืองนอกได้เพราะว่าเธอขยันสาเหตุก็คือเธอขยันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเธอสอบชิงทุนเรียนต่อเมืองนอกได้นะคะประโยคที่3น้องไม่เข้าใจการบ้านข้อนี้ดังนั้นเขาจึงได้สอบถามกับเพื่อนนะคะเหตุคืออะไรลูกเหตุคืออะไรคะเหตุคือเขาไม่เข้าใจกันบ้านผลลัพธ์ก็คืออะไรคะเขาก็เลยต้องทำไมเขาก็เลยสอบถามเพื่อนนะคะอันนี้เด็กๆต้องวิเคราะห์ทีละประโยคโครงสร้างของประโยคไม่เหมือนกันนะลูกนะขึ้นอยู่กับเราจะสร้างอย่างไรเราจะเอาประโยคที่เป็นต้นเหตุนะคะสาเหตุวางไว้ข้างหน้าก็ได้หรือสาเหตุจะวางไว้ข้างหลังก็ได้นะคะก็สลับกันก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องพิจารณาที่ต้นเหตุก่อนแล้วค่อยมาดูผลลัพธ์ตามกลับมานะคะโดยใช้คำเชื่อมให้มันเหมาะสมกับรูปแบบโครงสร้างของประโยคนะลูกนะเพื่อใช้ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะไม่ต้องซีเรียสนะอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหลังไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้เนาะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้แต่งประโยคค่ะหัวข้อวันนี้ง่ายๆเลยไม่ได้กำหนดเลยนะคะว่าเอาคำอะไรมาแต่งแต่ประโยคกว้างๆเลยก็คือจะให้นักเรียนจุดมุ่งหมายหลักให้นักเรียนรู้จักคำสันธานค่ะวันนี้และรู้จักว่าคำสันธานคืออะไรแต่ละประเภทมีคำว่าอะไรบ้างและให้นักเรียนเลือกคำสันธานมา10คำแล้วก็นำคำสันธานเหล่านั้น10คำเอามาแต่งเป็นประโยคให้ได้ใจความตามรูปแบบโครงสร้างของประโยค10ประโยคนะลูกนะมันมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ4ประเภทใช่ไหมนะคะเราก็เลือกเอานะคะก็รวมกันให้มันได้ทั้งหมด10ประโยคนะคะก็ไม่ต้องแต่งเยอะเนาะแต่งเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะอัพงานส่งคุณครูในอัลบั้มส่งงานในระดับชั้นป.5/2นะคะคุณครูสร้างอัลบั้มให้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเด็กๆสามารถที่จะอัพงานส่งได้เลยนะคะโอเคค่ะเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรจะถามคุณครูไหมลูกมีไหมไม่มีเนาะโอเคถ้ามีถามรอบนอกก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะลูกนะเรื่องการวิเคราะห์คำสันธานแล้วก็ประเภทของคำสันธานนะคุณครูก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ